ใครที่มีปัญหาสีผิวไม่สม่ำเสมอคอดำข้อศอกดำเข่าดำตะตุ่มดำบอกเลยว่าสูตรนี้มันดีสวัสดีค่ะมาพบกับหวานซันนี่เลยนะคะก่อนอื่นนะใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะคะแล้วก็ยังไม่ได้กดกระดิ่งก็อย่าลืมไปกดกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของหวานค่ะถ้าเพื่อนๆนะคะได้กด Subscribe กันเรียบร้อยแล้วนะคะหวานก็จะมาแจกสูตรค่ะเป็นสูตรที่ง่ายมากมากเลยนะและสูตรนี้นะคะเมื่อใช้แล้วเนี่ยก็ไม่ทำให้ผิวเนี่ยแห้งตึงด้วยเพราะว่าหวานนะคะได้ใช้เจ้าเจลว่านหางจระเข้กับเบบี้ออยล์นะคะมาผสมด้วยนะคะเพื่อให้ผิวเนี่ยชุ่มชื้นนะคะไม่แห้งกร้านนะคะแล้วก็ลดการระคายเคืองด้วยค่ะเมื่อทำการสครับนะคะจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยดีกว่าค่ะสิ่งแรกนะที่จะต้องมีนะคะจำเป็นต้องมีเลยเพราะว่าเป็นพระเอกของเรานะคะเป็นหัวใจหลักของการสครับนี้นะคะมันก็คือกากาแฟหรือว่าสครับกาแฟนั่นเองนะคะอันนี้เพื่อนๆจะใช้เป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะคะหรือว่าใครนะคะรู้จักกับร้านขายกาแฟก็ไปขอกากาแฟเขามาใช้ได้นะคะแต่ว่าหวานสะดวกแบบนี้นะสะดวกแบบนี้นะเพราะว่าเขาเนี่ยสามารถเก็บไว้ใช้ได้ในครั้งต่อไปซึ่งสครับกาแฟนะคะจะช่วยให้เรานะคะผัดเซลล์ผิวนะคะทำให้ผิวเนี่ยกระจ่างใสเรียบเนียนนั่นเองค่ะและอีก2 อย่างที่หวานจะใช้นะคะนั่นก็คือเบบี้ออยล์กับเจลว่านหางจระเข้นะคะเบบี้ออยล์เนี่ยจะช่วยให้ผิวเนี่ยชุ่มชื้นนะคะจะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นให้กับผิวได้ดีมากๆนะคะและมันนะคะยังเป็นตัวช่วยนะทำให้กากกาแฟเนี่ยลื่นนะคะเวลาสครับจะทำให้ไม่บาดผิวค่ะส่วนเจลว่านหางจระเข้นะคะหวานจะใช้เป็นของปราเมดนะคะเพื่อนๆสามารถใช้เป็นเจลว่านหางสดๆก็ได้นะคะหรือว่าใครไม่สะดวกก็ไปหาเจลว่านหางจระเข้แบบนี้มาใช้นะซึ่งมันก็สะดวกดีนะคะเจลว่านหางเนี้ยจะช่วยปลอบประโลมผิวนะคะลดการระคายเคืองนะคะซึ่งการสครับด้วยกาแฟเนี่ยอาจจะมีบาดผิวบ้างเล็กน้อยนะคะเจ้าเจลว่านหางนี้นะคะจะช่วยสมานแผลนะคะแล้วก็ยังทำให้ผิวเนี้ยดูชุ่มชื้นอีกด้วยค่ะก็เดี๋ยวเรานะคะมาดูวิธีการผสมกันดีกว่านะคะว่าจะผสมยังไงค่ะส่วนวิธีการผสมนะคะหวานจะใส่สครับกาแฟลงไปก่อนนะคะมันจะใส่ไปประมาณ1ช้อนนะคะจากนั้นนะคะหวานก็จะใส่เป็นเจลว่านหางจระเข้ลงไปค่ะใส่ไป1ช้อนก่อนนะคะแล้วหวานนะก็จะใส่เบบี้ออยล์นะลงไป1ช้อนเช่นกันแล้วก็คนนะคะให้เข้ากันนะก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะคะแล้วก็ทำการสครับได้เลยค่ะอันนี้นะคะหวานก็จะสครับไปเรื่อยๆนะคะประมาณ3นาทีนะคะแล้วก็สามารถสครับที่ข้อศอกหรือว่าหลังคอหรือว่าเข่าอะไรอย่างนี้เนาะตรงบริเวณที่แบบหมองคล้ำเยอะๆก็สามารถเน้นตรงนั้นได้เลยนะคะก็ยังไงนะคะเดี๋ยวหวานจะสครับต่อแล้วเดี๋ยวล้างออกแล้วเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันค่ะว่าจะเป็นยังไงค่ะซึ่งหวานชอบสูตรนี้มากๆนะคะเพราะมันเป็นการที่สครับแล้วไม่ทำให้รู้สึกว่าบาดผิวไม่เจ็บผิวเลยนะคะเพราะว่าเรานะคะได้ใส่เบบี้ออยล์กับเจลว่านหางไปแล้วนะทำให้การบาดผิวของสครับเนี่ยมันซอฟลงมากๆนะและเวลาสครับเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าไม่ได้ทรมานผิวแต่อย่างใดเลยนะคะและหลังจากการใช้เนี่ยก็รู้สึกว่าผิวดีขึ้นมากๆเลยนะคะเพื่อนๆสามารถนำสูตรนี้นะคะไปใช้กันได้นะคะก็หวานแนะนำนะคะสูตรนี้สามารถใช้ได้อาทิตย์ละ1-2ครั้งนะคะทำในตอนกลางคืนและอย่าลืมตอนเช้าทากันแดดด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะใครที่ชื่นชอบคลิปนี้แล้วคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายเพื่อนๆค่ะอย่าลืมกด Subscribe ปุ่มกลมๆตรงนี้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของหวานค่ะ